สวัสดีครับวันนี้ผมมาหมิงก็จะมาแนะนำสายการเล่นเวทมังกรหรือว่าเฟดอาร์เคนซึ่งก็เป็นสายที่มีความสามารถในการวันช็อตเพลเยอร์ได้แบบตึงๆและก็กวาดล้างได้ทั้งเหล่ามอนสเตอร์และก็บอสไร้สาระให้หายไปในพริบตาได้มนตรามังกรที่เราจะใช้ภายในบิลนี้ก็มีทั้งพ่นไฟน้ำแข็งหรือแม้กระทั่งเวทมนต์หลักสูตรเข้มข้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูรายละเอียดต่างๆและก็วิธีการปั้นสายมังกรนี้มาเล่นกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับชมนั้นมีคนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ดูคลิปผมและกด Subscribe หากคุณรู้สึกชอบและอยากจะดูคอนเทนต์เอลเดอร์ลิงดีๆจากผมแล้วล่ะก็รบกวนกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับเอาล่ะสายการเล่นมังกรอันนี้จะโหดแล้วก็มีวิธีการเล่นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสายการเล่นเวทมังกรกันก่อนนะครับสายการเล่นเวทมังกรคือสายที่เราจะใช้มนตาดากอนคอมมูเนียนหรือว่าเวทลัทธิกืนกินหัวใจมังกรในการจู่โจมเป็นดาเมจหลักซึ่งก็เป็นมนตาที่มีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีการเรียกร้องทางค่าเฟดและก็ค่าอาเคนในการไล่แต่มันก็เป็นมนตาแขนงที่ว่ามีแต่ค่าศรัทธาอย่างเดียวก็ไล่มันไม่ได้หรอกนะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายๆปัจจัยเลยที่มันไปส่งเสริมให้สายการเล่นเวทมังกรมีความเฉพาะตัวที่สูงพอสมควรแถมยังต้องพึ่งพาค่าอาเคนมากกว่าค่าเฟดเสียอีกแต่ว่าก็ฟังผมเอาไว้เลยนะว่านี่คือบิลของสายเฟดอาเคนนะครับซึ่งผมจะให้ความสำคัญกับค่าอาเคนมากกว่าค่าเฟดหลายขุมเลยและก็จะนำสายการเล่นนี้มาปั้นภายในตัวละครเวล150ซึ่งก็ไม่โอเวอร์เลเวลมากเกินไปถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแล้วล่ะก็เราก็มาดูวิธีการปั้นสายเฟดอาเคนนี้กันเลยดีกว่าครับแนวทางการอัพค่าเมนสเตตของสายเวทมังกรนั้นผมจะแนะนำตามนี้เลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าสายเวทมังกรนั้นเป็นสายที่เรียกร้องค่าเมนสเตตเยอะพอสมควรเหตุก็เพราะ FP ที่ใช้ในการไล่เวทมังกรก็กินเยอะปริมาณที่เพียงพอกว่าจะไล่เวทมังกรจนครบ2จังหวะนั้นค่าหมายก็ต้องอัพมาแล้วถึง29หน่วยไม่งั้นก็จะไล่เวทนี้ไม่จบเชนนะและมันก็ยังเรียกร้องอีกหลายๆอย่างเลยนั่นก็หมายความว่าบิวสายเวทมังกรอันนี้เวลเยอะก็ยิ่งเก่งครับส่วนเวลน้อยก็จะยิ่งเล่นยากไปด้วยดังนั้นสายนี้จึงเป็นสายเลดเกมที่แท้จริงเลยล่ะแต่สำหรับเวล150หรือว่าเวลเมตานั้นอาเคียนก็เอาไปเลย60แต่ค่าเฟดเอาไป23พอนะคือว่าในส่วนของเลเวล150นะครับเราเหลือแต้มไปลงค่าเฟดน้อยไงส่วนวิธีการแก้ปัญหาก็แค่ง่ายหากว่าเราต้องการจะใช้มนตาบัฟต่างๆหรือว่ามนตาปิดเกมอย่างพาซิลารูซัสลูนก็ให้ใช้จอกศักดิ์สิทธิ์เฟดน็อตคริสตัลเทียซึ่งบวกค่าเฟดของเรามาเพิ่มถึง10และก็Two Finger Heirloom ซึ่งจะบวกค่าเฟดให้เราเท่ากับ5เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้มนตาระเบิดร้ายแรงของพาซิลารูซัสที่เรียกร้องค่าเฟดถึง36ได้อย่างชิวๆแล้วล่ะครับถึงค่าเฟดจะน้อยในเลเวลนี้แต่หากท่านมีเวลมากกว่าผมหรือว่า150ก็ลงค่าเฟดให้ตัวเองสบายก็ได้นะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องรางสายมังกรกันบ้างดีกว่าผมจะแนะนำเป็น Fog Canvas Talisman บวกความแรงมนตา 8%ส่วนอีกอันนึงที่น้อยกว่าอย่าง Faithful Canvas Talisman อันนี้ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าแค่ Fog Canvas Talisman ที่บวกความแรงของมนตาอันใหญ่ก็ทำให้เวทของมังกรนั้นวันช็อตคนได้แบบเอาเรื่องมากๆแล้วในส่วนของเรื่องค่าเมนสเตตเครื่องรางแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาค่าเฟดอันน้อยนิดของเลเวล150ก็จบลงแล้วนะครับในส่วนถัดมาท่านก็ลองมาฟังผมรีวิวเวทมนต์มังกรชนิดต่างๆพร้อมทั้งความโหดร้ายของแต่ละอันกันเลยนะสำหรับเวทมนต์มังกรในขนาดที่พ่นออกไปข้างนอกนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด2เวอร์ชันด้วยกันครับเวอร์ชันเล็กและก็เวอร์ชันใหญ่ซึ่งก็แน่นอนว่าเราจะใช้เวอร์ชันใหญ่แน่ๆอยู่แล้วเริ่มกันที่เวทมังกรพ่นไฟ Air Gill Flame เป็นเวทมังกรใหญ่ที่เบสิกที่สุดและก็ยังเป็นตัวที่หามาใช้ได้ไวที่สุดแล้วพ่นดาเมจไฟไปใส่ศัตรูอย่างหนักหน่วงมีข้อเสียเพียงแต่ว่าจะได้ดาเมจที่เบาลงหากว่าศัตรูนั้นยืนอยู่ในน้ำหรือว่าฝนกำลังตกอยู่ดังนั้นอันนี้เบสิกครับแต่อาจจะโดนหักดาเมจโดยสภาพแวดล้อมได้นะอันต่อมาทีโอโดริกแมกมาเวทมังกรลาวาเป็นเวทมังกรที่ไม่ได้พ่นออกไปเป็นแนวนะแต่จะเป็นการยิงลงหัวศัตรูตามทิศที่เล็งแทนพร้อมทั้งมีเอฟเฟกต์ลาวาติดอยู่ตรงที่พื้นเป็นของแถมด้วยโดยรวมคือยิงโดนยากมากเลยนะใช้ฝีมือในการยิงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและก็ยังมีโอกาสที่จะโดนสภาพอากาศตัดดาเมจได้เพราะว่ามันเป็นธาตุไฟนี่แหละดังนั้นอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่เลยฮะอันต่อมา
โมเรียลเอลิสมิสเวทมังกรพ่นน้ำแข็งทำการพ่นไอน้ำแข็งเย็นออกไปซึ่งก็ทำทั้งดาเมจเวทแล้วก็ทำให้ศัตรูติดน้ำแข็งอย่างหนักเวทตัวนี้คือแรงแบบของจริงเลยครับวันช็อตเพลเยอร์ได้แบบง่ายๆเพราะว่ามีสถานะลดต้านทานอย่างน้ำแข็งกัดนี่แหละเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีข้อเสียเลยล่ะครับนอกเสียจากว่าศัตรูจะไล่เวทบาเรียออฟโกขึ้นมาแต่ก็แก้ทางได้ไม่สุดหรอกนะเพราะว่าก็ยังเหลือดาเมจน้ำแข็งกัดอยู่ด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้เองผมจึงยกให้เวทอันนี้เป็นเวทมังกรที่โหดที่สุดในบรรดาทุกอันแล้วล่ะครับมนตรามังกรอันต่อมาสมาแลกินสโตนเบลดมนตรามังกรพ่นเวทมนต์หลักสูตรเข้มข้นทำการพ่นดาเมจเวทอย่างหนักหน่วงออกไปยังศัตรูดาเมจเวทที่ได้ในส่วนนี้นั้นจะแรงกว่าเจ้ามังกรน้ำแข็งเมื่อกี้แน่นอนฮะแต่ด้วยสาเหตุอันนั้นเองมันก็เลยถูกแก้ทางด้วยมนตราบาเรียออฟโกที่มากกว่าเช่นกันข้อดีของเวทนี้แล้วก็เวทมังกรพ่นน้ำแข็งมีเหมือนกันครับคือสามารถบูตความแรงเวทที่ยิงออกไปได้โดยการใช้เวทมนต์ที่มีชื่อว่าเทอร่าเมจิก้าดาเมจเวทหลักสูตรเข้มข้นที่ยิงออกไปรับประกันว่าเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนครับมนตรามังกรในระดับถัดมา Exorcist Decree เวทมังกรเน่าทำการพ่นเสื่อมสลายสีแดงออกไปซึ่งก็ทำดาเมจกายภาพและก็ติดสถานะเสื่อมสลายแทบจะในทันทีโหดมากเลยจริงๆในการใช้ใน PVP เพื่อป่วนเพลเยอร์ที่เป็นคนให้พวกเขานั้นต้องตกใจแล้วก็รู้สึกกดดันกับการติดพิษเห็นผลเป็นแน่ครับหากว่าคุณนั้นสามารถทำให้ศัตรูกดดันจากพิษได้ครับอันต่อมาเกียร์ออลรอมังกรคำรามเป็นเวทมังกรที่เราจะทำการคำรามเสียงเป็นวงกว้างทำดาเมจกายภาพอย่างหนักหน่วงพร้อมทั้งลดพลังโจมตีของศัตรู 20% แล้วก็บวกพลังโจมตีให้เรา 10% เป็นเวลา60วินาทีเป็นเวทมนตรามังกรอีกอันนึงที่โหดมากๆและผมก็ได้นำให้ติดเอาไว้เลยเข้าใกล้ศัตรูแล้วก็ร้องคนที่โดน ก็ร้องตามครับทำดาเมจศัตรูก็ได้ปิดท้าย HP ของเขาก็ดีแถมยังทำคนกระเด็นลงไปนอนได้อีกโอ้โหโหดจริงๆต่อมาเวทมังกร2อันนี้จะมาเป็นแบบแพ็คคู่ดับเบิ้ลเลยนะซึ่งก็เป็นแพ็คคู่ที่ผมไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่นั่นก็คือเวทเล็บมังกรและก็เวทมังกรงับซึ่งจะทำดาเมจกายภาพนะแต่ก็ออกช้าเกินไปแถมเวทมนต์มังกรตัวอื่นๆก็ยังใช้ดีกว่าพวกมัน2ตัวนี้อีกแล้วเราก็มาถึงมนตรามังกรอันสุดท้ายแล้วซึ่งก็เป็นมนตราที่เฉพาะทางและก็ไม่ถูกนับเป็นเวทมังกรเสียอีกมันคือพาซิลารูซัสรูนครับเมื่อกดใช้งานนั้นจะระเบิดสายฟ้าออกมาในจังหวะแรกอย่างรวดเร็วจากนั้นก็จะยิงบีมที่เป็นดาเมจไฟอย่างบ้าคลั่งไปมาวิธีการใช้ให้โหดที่สุดก็คือใช้ในการปิดคิวครับหาจังหวะที่ศัตรูเลือดเหลือน้อยๆจากนั้นก็กระโดดไล่เวทนี้อัดหน้าเขาเลยเพื่อระเบิดให้หน้าของเขานั้นกระจุยท่านก็จะสามารถปิดคิวได้แบบสวยๆแล้วล่ะทีนี้เวทมังกรผมก็รีวิวครบทุกอันแล้วต่อมาเราก็มาดูแนวทางการเล่นของสายมังกรกันเลยดีกว่าครับแนวทางการเล่นของสายเวทมังกรนั้นคือเวลาที่เราจะกดไล่เวทมังกรนะครับผมจะแนะนำให้ถือตาประทับมังกรดากอนคอมมูเนียนซีลเอาไว้ในมือทั้งสองข้างเลยเพราะจะทำให้มันส่งเสริมดาเมจเวทของมังกรเราให้แรงขึ้นไปอีกตราประทับอันหนึ่งจะบวกความแรงเวทมังกร 15% ส่วน2อันก็30แล้วเว้นเสียแต่พาซิลารุซัสลูนนะอันนั้นน่ะยูนีครับมันก็เลยจะไม่บวกความแรงใดๆเลยส่วนวิธีการที่เราจะยิงเวทมนต์มังกรที่เป็นหลักสูตรพ่นให้โดนศัตรูนั้นผมแนะนำให้ยิงในระยะกลางนะซึ่งก็เป็นระยะที่ไม่ห่างและก็ไม่ไกลจนเกินไปครับนอกจากระยะกลางก็คือจังหวะที่เราจะสามารถยิงสไพร์ศัตรูใส่หน้าเขาได้แบบเต็มๆเวทมนต์มังกรประเภทแบบพ่นนี่แหละที่จะเป็นดาเมจหนักๆที่เราสามารถทำได้ภายในบิลนี้ส่วนเวทมังกรรองแล้วก็พาซิลารุซัสลูนนั้น ก็จะเป็นเวทที่มีบทบาทในการปิดคิวเป็นหลักนะและก็ยังสามารถใช้เพื่อทำดาเมจใส่ศัตรูได้ในทันทีในส่วนของอาวุธที่เราจะถือผมแนะนำให้ใช้อาวุธธรรมดาที่ใส่ Affinity เลือดออกหรือไม่ก็พิษนะโดยที่เราพอถือมันได้แบบต่ำที่สุดก็เพียงพอแล้วเพราะสิ่งที่จะเอามาทดแทนก็คือค่าอาเคียนภายในตัวเรานั่นแหละที่ส่งผลทำให้สถานะผิดปกติต่างๆเด้งในตัวศัตรูได้ไวขึ้นดังนั้นถึงดาเมจกายภาพจะเบาแต่สถานะต่างๆนี่แหละครับที่เอามาทดแทนและก็เล่นได้ดีในส่วนของแนวทางการเล่นก็จะประมาณนี้นะเหมือนมันจะมีคอมโบให้ใช้นะแต่มันก็ไม่ใช่คอมโบแบบตายตัวเลยแม้แต่น้อยคราวนี้เราก็มาลองดูข้อดีข้อเสียของสายการเล่นมังกรกันเลยดีกว่านะข้อดีของสายการเล่นเวทมังกรก็คือเราทำดาเมจได้หนักมากๆเลย
จากเวทมนต์มังกรไม่ว่าจะเป็นดาเมจธาตุชนิดเดียวหรือว่าดาเมจกายภาพแทบจะกวาดล้างทุกอย่างได้เลยเพียงแค่เราสัมผัสความเบียวในตัวเองแล้วก็กลายร่างเป็นมังกรอย่างสมใจแถมค่าอาเคนภายในตัวก็ยังมีบทบาททำให้อาวุธของเราที่เคลือบไปด้วยสถานะต่างๆเด้งหลอดสถานะของศัตรูได้ไวสุดๆไปเลยและสายนี้ก็ยังสามารถเล่นเวทมังกรได้ทุกชนิดอีกต่างหากสลับกันไปมาได้ตามใจชอบเลยครับเบื่อไฟก็ไปพ่นน้ำแข็งเบื่อพ่นน้ำแข็งก็ไปพ่นเวทมนต์หลักสูตรเข้มข้นก็ได้รับประกันว่าไม่มีเบื่อครับแต่ก็แน่นอนตามสเต็ปว่าเก่งขนาดไหนจะไม่มีข้อเสียได้อย่างไรข้อเสียของสายการเล่นเวทมังกรก็คือกิน FP แล้วก็สตามิน่าเยอะมากๆในทุกๆการกระทำของเราต้องขยันกินยาฟ้าบ่อยๆหน่อยนะแล้วรู้หรือไม่ครับว่าหากว่าเรากำลังพ่นเวทมังกรอยู่แล้วโดนดาเมจเพียงน้อยนิดมาสะกิดแล้วล่ะก็ตัวเรานั้นก็จะสะดุดล้มหัวฟาดพื้นในทันทีนับว่าเป็นการเนื้อเวทสุดโกงประเภทนี้แบบจงใจเลยล่ะและมันก็ยังปล่อยให้เราอยู่ในสภาพอ่อนแอในสภาพที่ป้องกันตัวเองอะไรไม่ได้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆทำเลยคือการกระโดดและก็ไล่เวทมังกรประเภทพ่นนะฮะรับประกันเลยว่ามันจะเล็งยากขึ้นและก็สูญเปล่าแน่นอนอย่าหาทำกันเลยนะครับสำหรับข้อดีและก็ข้อเสียของสายการเล่นมังกรก็จะประมาณนี้นะโดยรวมคือเก่งและก็เล่นสนุกมากๆเลยจริงๆเพื่อนๆก็สามารถนำบิวเก่งๆอันนี้ไปเล่นตามกันได้เลยนะผมคนนี้ไม่หวงหรอกนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสายการเล่นมังกรของผมเป็นไงกันบ้างเอ่ยแต่ก่อนผมจะลงคลิปได้ทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะแต่ช่วงนี้ติดเรียนตารางลงคลิปก็เลยไม่แน่นอนไปเลยนับว่าเศร้ามากๆเลยล่ะครับในส่วนของเรื่องคลิปไฮไลท์ทัวร์นาเมนต์นั้นผมยังไม่ลืมหรอกนะครับแค่ต้องใช้เวลาในการตัดต่อซะหน่อยท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอาหมิงคนนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย